ย้อนไทม์ไลน์4ปีธนาธรถึงพิธาดับซุปตายุบแล้วยุบอีกปิดฉากพรรค14ล้านเสียงวันที่8สิงหาคม67 8นาฬิกา28นาทีพิมพ์แชร์เรื่องนี้หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยย้อนไทม์ไลน์4ปีจากธนาธรถึงพิธาดับซุปตายุบแล้วยุบอีกอนาคตใหม่ก้าวไกลปิดฉากพรรค14ล้านเสียงจากวันประวัติศาสตร์21กุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค16คนเป็นเวลา10ปีอันเป็นผลมาจากกรณีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ทำให้พรรคคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ต้องปิดฉากลงด้วยอายุทางการเมืองเพียง1ปี4เดือนต่อมาวันที่7สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ให้ยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค11คนภายในกำหนด10ปีเนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบนั้นเท่ากับปิดฉากพรรคที่มี14ล้านเสียงและแช่แข็งดาวรุ่งการเมืองอย่างพิธาและคณะไว้หนึ่งทศวรรษซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเอฟเฟกต์ต่อเรื่องตามมาอย่างแน่นอนทั้งคำวิพากษ์และวิจารณ์ที่เผ็ดร้อนไม่ยิ่งหย่อนกว่าครั้งที่ยุบอนาคตใหม่เลยเปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลใครบ้างโดนตัดสิทธิ์หลังศาลสั่งยุบพรรคธนาธรโพสต์เองก้าวไกลถูกยุบแนวทางพรรคใหม่ยักษ์ไหลแล้วไปไหนต่อโดยครั้งที่ยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นแถลงการขององค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ระบุว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยกระทำต่อผู้นำและสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งผู้มีอำนาจได้ใช้วิธีการต่างๆตั้งแต่การยุบพรรคการเมืองไปจนถึงการตัดสิทธิผู้นำขณะสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานข่าวการยุบพรรคอนาคตใหม่คือการส่งสัญญาณไปยังชาวไทย6ล้านคนว่าเสียงของพวกเขาไม่มีความหมายทั้งนี้ในช่วงของก่อนการยุบอนาคตใหม่ชื่อของธนาธรพ่อของฟ้าโด่งดังสุดขีดในฐานะผู้นำจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่แต่เมื่อมาต้องมรสุมหนักๆทำให้เขาและสองเพื่อนสนิทอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลและพันนิกาวานิชออกมาตั้งประธานคณะก้าวหน้าแสดงทัศนะการเมืองในแนวทางของตนเองส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็แปลงร่างเป็นพรรคก้าวไกลที่มีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชายหนุ่มโปรไฟล์สุดเลิศอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อระดับต้นต้นก้าวขึ้นมาคุมบางเหียนค่ายก้าวไกลสืบต่อแทนชื่อของพิธาช่วงแรกๆยังไม่พ้นร่มเงาของธนาธรแต่ต่อมาด้วยมันสมองวาทะความคิดความอ่านทำให้เขาออราจับเปล่งประกายรัศมีขึ้นมาถึงจุดพีคสุดในช่วงท้ายๆของการหาเสียงเพื่อชิงชัยในสมรภูมิเลือกตั้งปี2566และในที่สุดพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยได้ที่นั่งในสภาจำนวน151ที่นั่งเอาชนะค่ายเพื่อไทยไปได้แบบเกินคาดแต่ทว่าพิธาไปไม่ถึงดวงดาวตกบัลลังก์ว่าที่นายกรัฐมนตรีไปด้วยแรงตบัดสัตว์ของค่ายเพื่อไทยที่พลิกขั้วมีเราต้องมีลุงและที่ผ่านมาพิธายังคงร้อนแรงบนหน้าปัดความสนใจของปถุชนอย่างต่อเนื่อง6ปีกว่าบนถนนการเมือง5ปีเศษกับฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อข้ายอนาคตใหม่และก้าวไกล3ปี185วันในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลและ300กว่าวันในบทบาทประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และเจ้าของทรัพย์สิน85ล้านบาทย้อนคำธนาธรเล่าถึงวันแรกที่พิธา
เดินเข้ามาที่พักเชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีของคนไทยได้พิธาพกความมั่นมาเต็มพิกัดถ้ายังจำกันได้หลังค่ายก้าวไกลคว้าชัยในการเลือกตั้งปี2566ด้วยคะแนนรวมในระบบบัญชีรายชื่อมากกว่า14ล้านเสียงคิดเป็นจำนวน39ที่นั่งในสภาและชนะการเลือกตั้งใน112เขตทั่วประเทศทุกภูมิภาคพิธาหล่นวาจาคำแรกว่ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้แผนที่ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นสีส้มเกือบทั้งแผ่นดินแล้วและที่ถือว่าเป็นที่เด็ดคือ24 มิถุนายน 2564เขาปล่อยวรรคทองในรัฐสภาว่าอยากฝากไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีได้เห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตราหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเราพลังสู้โวยทีมหญิงชายยกน้ำหนักไทยกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 44 นาทีอีกหนึ่งความสุขของคนไทยในโอลิมปิก2024ช่วงค่ำคืนที่7ต่อเนื่องก่อนเช้าวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคือเหรียญเงินจากกีฬายกน้ำหนักชายและเหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักหญิงเดิมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกมีเฉพาะประเภทชายโดยประเทศไทยส่งนักกีฬายกน้ำหนักร่วมแข่งขันครั้งแรกในปี1964ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและส่งเข้าร่วมในปี1968 1972 1976 1992 และ1996แต่ยังไม่เคยสัมผัสเหรียญรางวัลใดๆจนกระทั่งในปีคศ.2000อันเป็นปีแรกที่การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงได้ถูกบรรจุเข้าในโปรแกรมการแข่งขันครั้งแรกในโอลิมปิก2000ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกสราพรสุตาได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกีฬายกน้ำหนักไทยในโอลิมปิกด้วยการประเดิมคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมซึ่งนับเป็นทั้งเหรียญแรกของกีฬายกน้ำหนักไทยและเหรียญแรกของผู้หญิงไทยในโอลิมปิกประกายความหวังที่จุดขึ้นโดยกสราพรได้เป็นแรงผลักดันให้ในอีก4ปีต่อมาอุดมพรพลศักดิ์หรือน้องออนได้ตะโกนคำว่าสู้โว้ยลั่นสนามการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมในการแข่งขันโอลิมปิก2004ณกรุงเอเธนส์สาธารณรัฐเฮเลนิกก่อนคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจนอกจากน้องอ่อนแล้วร้อยเอกหญิงปวีณาทองสุขยังคว้าเหรียญทองเหรียญที่2จากกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมอีกเช่นกันขณะที่ไทยยังได้เหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักอีก2เหรียญจากเรือตรีหญิงอารีวิรัตถาวรและวันดีคำเอี่ยมอีกด้วยนับเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการกีฬายกน้ำหนักหญิงที่เข้าร่วมโอลิมปิก2ครั้งสามารถคว้าเหรียญให้ประเทศไทยมากถึง5เหรียญผลความสำเร็จของนักยกน้ำหนักหญิงไทยในโอลิมปิก2004เมื่อรวมกับ1เหรียญทองของมนัสบุญจำนงจากกีฬามวยสมัครเล่นทำให้ในปีนั้นไทยประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง3เหรียญถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เหรียญทองมากกว่า1เหรียญโอลิมปิก2008ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศไทยคว้าเหรียญจากกีฬายกน้ำหนักมาทั้งสิ้น3เหรียญโดยร้อยตรีหญิงประภาวดีเจริญรัตนธารากูลได้คว้าเหรียญทองจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมในขณะที่เพนซิริ
เหล่าสิริกุลและวันดีคำเอี่ยมได้คว้าเหรียญทองแดงต่อมาในการแข่งขันโอลิมปิก2012ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพิมสิริสิริแก้วได้คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมในขณะที่สิริพุชกุลน้อยได้เหรียญทองแดงในรุ่นเดียวกันซึ่งต่อมาในโอลิมปิก2016ณกรุงริโอเดจาเนโรพิมสิริก็ยังคว้ารางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักอีกเช่นกันทั้งนี้ในกรณีสิริพุชกุลน้อยเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกย้อนหลังจากการคว้าอันดับ4ในโอลิมปิก2012แต่หลังจากนั้น6ปีนักกีฬาจากยูเครนที่ได้อันดับ3ตรวจพบใช้สารต้องห้ามจึงถูกริบเหรียญจึงมีการขยับให้สิริพุชขึ้นรับเหรียญทองแดงโอลิมปิก2016ประเทศไทยยังได้เหรียญจากกีฬายกน้ำหนักอีก3เหรียญโดยเป็น2เหรียญทองจากพลังหญิงของสุกัญญาศรีสุราษฎร์และโสภิตาธนสารในขณะที่สิงห์เพชรกรวยทองก็คว้าเหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น56กิโลกรัมซึ่งนับเป็นนักยกน้ำหนักชายคนแรกของไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกหลังจากรอคอยมา52ปีนับจากการส่งทีมนักยกน้ำหนักชายเข้าร่วมแข่งขันในปี1964น่าเสียดายที่ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสมาคมยกน้ำหนักประเทศไทยกลับถูกแบนไม่ให้เข้าแข่งขันจากกรณีพบสารต้องห้ามในร่างกายของนักกีฬาจึงทำให้ในปีนั้นไทยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทนี้โอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนับจึงเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรีเมื่อออยสุรจนาคำเบ้าคว้าเหรียญทองแดงจากแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมในขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญเงินจากกีฬายกน้ำหนักโดยทำน้ำหนักรวมทั้งสิ้น303กิโลกรัมและนับเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของกีฬายกน้ำหนักชายอีกด้วยเมื่อนับเหรียญรางวัลที่ไทยได้รับจากกีฬาดังกล่าวนั้นจะพบว่าประเทศไทยได้รับเหรียญจากกีฬายกน้ำหนักหญิงทั้งสิ้น14เหรียญในขณะที่ได้กีฬายกน้ำหนักชายได้2เหรียญรวม16เหรียญนับถึงวันที่7สิงหาคม67นับเป็นกีฬาที่ไทยสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันได้ในทุกรอบที่เข้าแข่งผู้เขียนเดอะซาวด์